เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารก่อนใครนะคะหมอดูมะตีตี้ทำนายอีก2เดือนไทยพ้นวิกฤตโควิดแต่ให้รับมือภัยพิบัติใหญ่วันที่10มีนาคม2563ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากคนใกล้ชิดของหมอดูมะตีตี้ซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของหมอดูอีทีหมอดูชื่อดังชาวเมียนมาที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ3ปีก่อนโดยหมอดูมะตีตี้เดินทางมาประเทศไทยหมอดูมะตีตี้ได้ทำนายเรื่องของไวรัสโควิด-19ว่าเรื่องของโรคระบาดโควิด-19ไม่ต้องกังวลอีก2เดือนข้างหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะปกติแต่เรื่องที่น่ากังวลคือเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติที่ปีนี้ประเทศไทยอาจจะต้องเผชิญกันหนักขอเป็นกำลังใจให้ชาวไทยทุกคนโดยหมอดูอีทีเป็นที่กล่าวขวัญถึงการทำนายที่แม่นยำและยังรู้ถึงอนาคตจนคนที่เดินทางไปดูต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่นราวกับตาเห็นก่อนที่จะเสียชีวิตหมอดูอีทีได้ฝากบอกทุกคนว่าอยู่ที่สูงสูงไว้น้ำกำลังจะท่วมใหญ่ใครไม่เชื่อตายอย่างเดียวจะมีสงครามโลกเก็บข้าวแห้งไว้เยอะๆหลังจากนั้นก็สิ้นใจอย่างสงบเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของโหนสุรจะนวลอยู่โหนชื่อดังของประเทศไทยมีการทำนายเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพไว้ในเดือนกรกฎาคม2563จะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ทางอากาศน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพเศรษฐกิจต้องพังพินาศหุ้นตกลงเหวนรกต้องหนีหนี้ฆ่าตัวตายกันเป็นแถวๆเงินเฟ้อไม่มีค่าซื้อข้าวของไม่ได้เหมือนเศษกระดาษนับเป็นเดือนสุดหฤโหดวิปโยคอย่างแท้จริงดวงเมืองบางกอกเป็นระยะฝ่าวิตกอยู่ในอาการไม่ปลอดภัยต้องระวังอันตรพานโจรปล้นการข่มขืนจะชุกชุมศีลธรรมจะเสื่อมโทรมพระอรัชชีกับมนุษย์ลวงโลกกำเริบเสบสารมีอุบัติภัยทางอากาศการเดินทางอากาศไม่สู้ดีนักเดือนนี้อาจมีข่าวอุบัติเหตุใหญ่ๆทางอากาศหนาหูขึ้นเกิดแผ่นดินไหวในอิตาลีฝรั่งเศสสเปนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายสำหรับบ้านเราภัยธรรมชาติยังคงคุกคามต่อไปอีกทั้งทางภาคเหนืออีสานและทางภาคใต้โดยเฉพาะทางภาคใต้จะโดนอย่างหนักราวปลายเดือนน้ำป่าเริ่มไหลบ่าจากทางภาคเหนือและอีสานลงมาทางใต้ต่อเลยมาถึงกรุงเทพจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่สุดในกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งบุคคลสำคัญของประเทศสุขภาพจะทรุดโทรมอย่างหนักอาจมีการสูญเสียบุคคลสำคัญผู้นำของสหรัฐอาจถูกลอบทำร้ายสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาน่าเป็นห่วงเกิดกะหรี่ยุคจีนและเวียดนามจะโดนใต้ฝุ่น2ระลอกใหญ่บ้านเรือนพินาศย่อยยับกลางเดือนโดยทั่วไปสถานการณ์ของโลกกำลังตกอยู่ในสภาพวิปโยคจะเกิดสงครามใหญ่ตะวันออกกลางกำลังมินเมย์ต่อสงครามที่จะลุกลามขยายตัวอย่างรวดเร็วการทูตไร้ผลการสะสมกำลังอาวุธคงดำเนินไปอย่างเร่งรีบปลายเดือนเหล่าคนยากคนจนหรือผู้ใช้แรงงานหาเช้ากินค่ำซึ่งล้วนมีรายได้น้อยไม่สมดุลกับรายจ่ายจะลุกฮือขึ้นมาจับอาวุธต่อต้านคนร่ำรวยและละเมิดกฎหมายเกิดการจลาจลประทุษร้ายก่อความไม่สงบเกิดการปล้นฆ่าล้างผลาญคนรวยมาเดินตามท้องถนนไม่ได้อาจถูกทำร้ายจนเสียชีวิตต้องหลบซ่อนตัวอยู่แต่ในบ้านต่อมาในเดือนสิงหาคม2563เขื่อนใหญ่พังทลายคลื่นใหญ่ถล่มต้นเดือนดีเปรสชันผ่านตอนเหนือของประเทศอย่างรุนแรงน้ำป่าเริ่มไหลบ่าจากทางภาคเหนือและอีสานลงมาทางใต้ต่อเลยมาถึงกรุงเทพเขื่อนทั้งเล็กใหญ่พังทลายเกิดน้ำท่วมใหญ่หลายจังหวัดพืชพันธุ์ธัญญาหารเสียหายหนักยิ่งกว่าครั้งใดมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนกรุงเทพต้องจมอยู่ใต้บาดาลเป็นเวลายาวนานการจราจรเป็นอัมพาตคนงานในบริษัทใหญ่โตของประเทศรวมทั้งข้าราชการบางส่วนต้องถูกปลดออกจากงานเนื่องจากเศรษฐกิจตกสะเก็ด
น้ำยังท่วมไปทั่วทั้งประเทศอยู่และเพิ่มระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆกรุงเทพล่มเป็นที่น่าทุกขเวทอย่างยิ่งต่อมาในเดือนกันยายน2563เกิดสึนามิปรากฏตัวแบ่งแยกดินแดนเกิดคลื่นสึนามิยักษ์พัดถล่มชายฝั่งอันดามันและอ่าวไทยอย่างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตนับแสนคนดีเพรสชั่นผ่านตอนเหนือของประเทศอย่างรุนแรงน้ำป่าไหลบ่าทางภาคเหนือและอีสานลงมาทางใต้เลยมาถึงกรุงเทพเขื่อนทั้งเล็กใหญ่จะพังทลายน้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัดเป็นเดือนแห่งความวิปริตดินฟ้าอากาศแปรปรวนอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนมีการตายหมู่จากเครื่องบินรถยนต์จะมีเครื่องบินตกบ่งบอกถึงความตึงเครียดรัฐบาลเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญมือที่3จะยุยงให้เกิดการสไตรค์การหยุดงานหุ้นตกภาวะทางการเงินตึงตัวผู้ปกครองประเทศควรเตรียมตัวรับสถานการณ์ให้ดีปลายเดือนประเทศไทยค่อนข้างย่ำแย่ถูกกล่าวขบวนการแบ่งแยกดินแดนทางภาคใต้ทำการเผาโรงเรียนหลายแห่งผู้นำประเทศถูกลอบทำร้ายต่อมาเดือนตุลาคม2563เดือนก่อวินาศกรรมการเมืองลุกเป็นไฟยังเป็นเดือนแห่งการก่อวินาศกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเดือนมหาวิปโยคอย่างแท้จริงผู้มีอำนาจจะหลงระเริงอยู่บนบัลลังก์ที่ได้มาด้วยการคอร์รัปชันโกงกินและข่มเหงผู้อื่นมันเป็นยุคของอำนาจทมิฬซึ่งแฝงมากับการนำประเทศไปสู่ระบอบการปกครองแบบใหม่นำไปสู่ความโหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมมักใหญ่ไฟสูงลุ่มหลงในอำนาจอีกในหนึ่งในเดือนนี้เมื่อว่ากันในแง่ของโหราศาสตร์ก็เห็นว่าการวู่วามใดๆรังแต่จะทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟการปลุกระดมม็อบใดๆควรละเว้นบ่งถึงท่าดื้อรั้นจะเอาแต่ฝ่ายตนท่าเดียวโดยมิได้ผ่อนปรนใดๆบ้านเมืองคงจะชิบหายและจะเป็นการปลุกให้ผู้ถืออาวุธทนไม่ไหวคิดเข้ามาแก้ไขสถานการณ์อันไม่สงบมันจะไปกันใหญ่นอกจากทุกขภิกขภัยจะเล่นงานอย่างอ่วมอรทัยแล้วน้ำพึ่งหยดเดียวจากบันดาลให้เกิดอะไรต่ออะไรที่เลวร้ายอย่างใหญ่หลวงได้กลางเดือนเกิดพื้นดินถล่มและสุดตัวทั่วประเทศไม่เว้นแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครแถบชายฝั่งอันดามันถูกคลื่นยักษ์สึนามิพุ่งเข้าถล่มครั้งใหญ่กวาดผู้คนชาวไทยและชาวต่างชาติบ้านเรือนลงทะเลจำนวนมากและยังต้องระวังกับวาตภัยทำให้เกิดความเสียหายแก่เรือกส่วนไร่นามหาศาลเกิดน้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศอีกครั้งกรุงเทพจะจมอยู่ใต้บาดาลเป็นเวลานานเป็นที่น่าทุกขเวทนายิ่งนักต่อมาในเดือนพฤศจิกายน2563เดือนดวงดาววิปริตเชื้อโรคใหม่อันตรายมีข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าได้มีการพบเชื้อโรคใหม่ที่แพร่เข้ามาอย่างไทยคือไวรัสหากเกิดแก่ใครเข้าแล้วจะประสบชะตากรรมอันเลวร้ายด้วยเจ้าไวรัสชนิดนี้จะไปทำลายเนื้อเยื่อของมนุษย์ให้ตายภายใน24ชั่วโมงเป็นที่ตื่นตระหนกกันมากเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในชิลีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมหาศาลปลายเดือนการทรงเจ้าเข้าผีระบาดมากขึ้นพระสงฆ์อลัชชีถูกเปิดโปงความชั่วออกมาศีลธรรมจะเสื่อมโทรมเศรษฐกิจตกต่ำหุ้นตกอย่างแรงภาวะการเงินตึงตัวเราจะเสียเปรียบทางการค้ากับต่างประเทศเป็นหนี้สินมากมายน้ำท่วมกรุงเทพยังคงท่วมอยู่เต็มถนนทุกคนทุกแห่งและเกิดน้ำท่วมใหญ่ทางภาคเหนือของไทยอีกระลอกที่เชียงใหม่ลำพูนจมอยู่ในน้ำรวมทั้งกวานพะเยาพื้นที่โดยรอบเจิงนองไปด้วยน้ำทางรถไฟขาดหลายแห่งบ้านเรือนถูกกระแสน้ำทลายหลายพันหลังคาเรือนไร่นาเสียหายหนักเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคม2563หิมะตกไทยสงครามโลกเดือนนี้ประเทศไทยจะหนาวจัดในรอบ100ปีเกิดปรากฏการณ์หิมะตกและถือว่าเป็นอาถรรพ์ลางร้ายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกทางใต้มีการอพยพผู้คนให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย
ช่วงปลายเดือนโลกจะเข้าสู่ยุคเข็นตะวันออกกลางเริ่มเปิดฉากแข่งกร้าวขึ้นอาวุธปรมาณูอาวุธนิวเคลียร์อาวุธเคมีร้ายแรงอาวุธมหาปะไลนำมาใช้กันทำให้เกิดจุดวิกฤตการณ์ของโลกที่เขม็งเกลียวที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาและเมื่อนั้นปีสุดฮฤโหดจะสำแดงฤทธิ์อาณาบริเวณที่เกิดจุดคาดคือสหรัฐอังกฤษอิสราเอลกลุ่มประเทศปาเลสไตน์ซีเรียอียิปต์อิหร่านปากีสถานรัสเซียและจีนส่วนสหรัฐแน่นอนแล้วว่าฐานทัพนอกประเทศจะถูกทำลายไม่มีเหลือส่วนประเทศไทยจะถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้ด้วยสงครามยืดเยื้อไปถึงปีหน้าจนอาจจะกลายเป็นสงครามล้างโลกได้